อยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อผลิตหงสุชนนะครับเป็นทายาทรุ่นที่2ของแบรนด์บุญยรัตน์ครับเรามาพัฒนาสินค้าจากเดิมที่มองว่าเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับคนแก่ดีไซน์โบราณแต่เรามาพัฒนามีการใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นหนังนะครับหรือผ้าอะไรมาตกแต่งตัวกระเป๋าให้ดูเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นครับสินค้าที่เราส่งไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ควบคุมคุณภาพโดยที่ออกแบบให้เข้ากับทางตลาดมากยิ่งขึ้นเช่นเราไปส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะสินค้าที่เหมาะกับทางตลาดทางนู้นหรือไม่ก็เราก็จะโคกับทางนักออกแบบของญี่ปุ่นหรือคู่ค้าของเราที่ญี่ปุ่นดีไซน์รูปแบบเพื่อให้เหมาะกับเขานะครับจริงๆยาริพอมันคือเฟิร์นชนิดนึงนะครับขึ้นตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะขึ้นในป่าดิบชื้นโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนี้ยวิธีการของเราก็คือจะตากให้แห้งก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเอาแต่เปลือกมาสานแล้วก็จะได้มาเป็นเส้นประมาณนี้แต่ก็ต้องมาขูดอีกทีนึงเพื่อให้มันเรียบเข้ากันหมดแล้วช่างก็จะเอาไปสานต่อเป็นตัวกระเป๋าบ้านท่านขุนอรุณวิจารณ์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านหลังนี้อายุประมาณ120ปีจะสังเกตลักษณะอาคารเนี่ยเป็นเรือนไทยทรงปั้นหยานะคะแล้วก็มุงด้วยกระเบื้องว่าวนะคะห้องนี้คือห้องที่เราจำลองท่านขุนรูปท่านขุนเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็นี่คือสมุดรับราชการของท่านขุนสมัยปลายรัชกาลที่5เลยแล้วก็มีกริดของท่านด้วยนะคะในนี้เราจะจำลองเหมือนกับเป็นเชียนหมากของคุณทวดแล้วก็เป็นเครื่องทองเหลืองสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณสำราญดิษฐยพันธ์นะคะเป็นคนที่ริเริ่มอนุรักษ์มรดกบ้านหลังนี้นะคะอนุรักษ์ขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปนะคะได้มองเห็นสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะคะปัจจุบันนี้เราเปิดให้ชมเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นะคะมาดูวิธีการทำขนมลูกลาขนมโบราณขั้นตอนการทำใช้ข้าวสารมาหมักกว่าจะอบมาเป็นขนมล่าน่ะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ใช้ข้าวสารหมัก3วันแล้วก็เอามากรองเป็นเนื้อแป้งหมักแล้วเอามาหนีบให้น้ำมันแห้งแล้วก็เอามาตีผสมน้ำผึ้งแล้วก็มันอยู่ที่การโรยแป้งเนี่ยคนโรยแป้งวิธีการโรยแป้งแล้วก็การดัดแปลงการทำขนมลามันมีหลายรูปแบบในการทำขนมลาอายุ100ปีแล้วไงทุกคนเคยกินกันหรือเปล่ากินกันหรือยังถ้ายังไม่เคยกินมากินกันได้นะเอาเป็นว่าขนมลาเป็นประเพณีที่ว่านักท่องเที่ยวก็รู้จักทั่วประเทศไทยแล้วโอเคไหมคะ